แต่ว่าย้อนกลับมาที่3ส่วนพื้นฐานหลักๆในทางเศรษฐศาสตร์ที่เขาพิจารณากันก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องของราคาเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบของถูกของถูกแน่นอนนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือเวลาลดราคาก็อยากจะซื้อเพิ่มใช่อันเนี้ยประโยคเนี้ยนำไปสู่กฎของอุปสงค์เป็นคำศัพท์นิดนึงเนาะกฎของอุปสงค์หรือว่า law of demand นะคะก็คือเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงก็จะส่งผลให้พฤติกรรมหรือว่าความต้องการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามก็คือถ้าราคาเพิ่มก็ซื้อน้อยลงถ้าราคาลดก็ซื้อเพิ่ม อันนี้คือปัจจัยตัวแรกนี้อยากให้บุ้งดูการสัมพันธ์ของราคากับความต้องการซื้อนะคะแกนตั้งจะเป็นราคาแกนนอนก็จะเป็นความต้องการซื้อแล้วก็ต้องระบุหน่วยเขานิดนึงนะคะว่าหน่วยราคาก็จะเป็นบาทใช่ไหมปริมาณก็แล้วแต่ว่าเราพิจารณาสินค้าอะไรนะคะถ้าดูความสัมพันธ์ของเส้นดีมานด์เนี่ยการที่เราจะได้เส้นกราฟ1เส้นเนี่ยมันจะเกิดจากจุด2จุดเชื่อมต่อกันอันนี้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เส้นตรงจะเกิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องมีจุดอย่างน้อย2จุดลากกันลากเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งจุดหรือในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าพิกัด x กับ y แกนตั้งเป็น y ใช่ไหมแกนนอนเป็น x ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยณระดับราคาหนึ่งเนี่ยผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าในปริมาณหนึ่งนะคะณเวลาใดเวลาหนึ่งต้องบอกด้วยณเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะว่าเวลากับเขาเรียกว่าอะไรอะมูลค่าของตัวเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ต้องบอกระบุระยะเวลาด้วยตรงนี้ยังไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวจะงงไปมากเลยดูหน้าเริ่มงงแล้วใช่ไหมคะเอาแค่ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับความต้องการซื้อไปก่อนนะคะคือเราพิจารณาแค่คู่นี้ราคากับความต้องการซื้อมุ่งจะเห็นว่าที่ดูถ้าเกิดว่าราคาสูงเนี่ยใช่ความต้องการมันก็จะน้อยลงแต่ถ้ายิ่งถูกลงถูกเลยความต้องการก็จะเยอะมากขึ้นใครก็อยากจะซื้อเนี่ยเวลามีของเซลล์นี่คนวิ่งเข้าไม่รู้ว่าของเนี่ยดีหรือไม่ดีแหละแต่แบบถ้าเป็นแบรนด์ที่ถูกใจลดราคาไว้ก่อนใส่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้ขอซื้อก่อนเนี่ยทีนี้จะถามบุ้งว่าจำเป็นไหมว่าทุกสินค้าเนี่ยถ้าเราลดราคาแล้วอะความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นก็ไม่มีสินค้าอะไรบ้างมันมีสินค้าอะไรบ้างถึงแม้มันลดแต่พุ่งก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะไปซื้อค่ะลงศพไม่ค่ะไม่รีบเลยค่ะไม่ได้รีบเนาะใช่ค่ะลดราคาหนูก็ไม่อยากได้แล้วกินยังไม่เอาเลยค่ะที่จำเป็นใช่ไหมใช่ค่ะซื้อเฉพาะที่ใช้ฮะอันนี้ชัดเจนมากเลยชัดเจนไม่รีบตกใจหนูก็ไม่เอาพี่จะขอโทษพี่หนูหันไปช่างเลือกตัวอย่างมากเลยนะเนี่ยแต่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสุดโต่งนิดนึงค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากคือทุกคนต้องใช้อยู่แล้วถึงเวลานั้นค่อยใช้นะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยสินค้าที่เข้าขายเป็นสินค้าจำเป็นแต่ไม่ถึงขนาดโรงศพเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรสินค้าที่เน่าเสียง่ายสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคแบบสดเก็บไว้ได้ไม่นานซื้อเยอะๆก็เขาซื้อไม่รู้จะซื้อไปทำไมใช่เราก็กินเท่านี้ต่อวันดีกำลังจะบอกว่าสินค้าพวกนี้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ก็มีข้อยกเว้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นสินค้าโดยทั่วไปอ่ะก็จะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์คล้ายๆกับว่าถ้าบุ้งอยากจะเป็นนักธุรกิจทำการค้านะคะบุ้งก็ต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเองอ่ะอยากจะทำธุรกิจอะไรบุ้งก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสมมติว่าบุ้งจะทำธุรกิจเกษตรแบบเนี้ยค่ะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรจัดการยากนิดนึงถูกไหมเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเล่นเรื่องราคาก็ไม่ได้ลดราคาลดไปก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้มาซื้อเยอะขึ้นแล้วก็บางทีมันหลายๆอย่างโรคเอ่ยโรคพืชเอ่ยการควบคุมหรือว่าการผลิตเขาต้องรู้ด้วยถูกไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาส่งผลต่อปริมาณการผลิตเนาะ
ันนี้คือเป็นเรื่องของดีมานด์หรือความต้องการอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะเรื่องของราคาปัจจัยตัวถัดไปที่เป็นปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของรายได้ของผู้บริโภคค่ะอันนี้สำคัญสำคัญเลยเหมือนในกระเป๋าเมื่อกี้นี่แหละที่อธิบายไปนั่นแหละเงินในกระเป๋าไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้สำหรับเรื่องของรายได้เนี่ยก็มันมีผลต่อความต้องการซื้อถ้าเรารายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนพฤติกรรมของการบริโภคสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นตามตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นอีกแหละยังไงสำหรับสินค้าบางประเภทที่เป็นสินค้าที่เมื่อเรามีรายได้เพิ่มแล้วผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบแล้วหันไปบริโภคสิ่งที่ดีกว่าตายเลยทดแทนสิ่งที่กำลังใช้อยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้บุ้งทำงานแล้วนะคะแล้วก็ขับรถยนต์รถยนต์บุ้งยี่ห้ออะไรยาริสค่ะยาริสไหมคันเล็กๆก็เป็นรถญี่ปุ่นเนาะค่ะคันเล็กๆอะไรพอแล้วยาริสมีค่ายอะไรพี่ค่ายโตโยต้าไม่รู้ละใช่โตโยต้าก็เลือกเอาที่แบบเหมาะสมกับเราแล้วก็เราพอจะจ่ายเงินแล้วเราลองบึ้งลองนึกถึงตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าบึ้งทำธุรกิจแล้วเกิดมีตังค์รวยขึ้นมาเต็งจะใช้รถอะไรอย่างนี้เต็งจะใช้ยาริสอยู่ไหมคะไม่ค่ะอันนั้นเราต้องติใช้อะไรอะคะไอพีเอ็มแล้วกันอันนั้นเปลี่ยนจากรถญี่ปุ่นเป็นรถยุโรปอันอาจารย์แนนอธิบายนี้ก็อันเนี้ยเป็นพฤติกรรมอย่างนึงสำหรับผู้บริโภคที่เปรียบเทียบคือตัวสินค้ายาริสเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็หันไปบริโภคสิ่งที่เหมาะกับรายได้ของเราอาจจะเป็นเหตุผลเชิงสังคมอาจจะเป็นเหตุผลอย่างอื่นบางคนก็อยากจะดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็จ่ายมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งสินค้าหมวดพวกสุขภาพนะคะหรือว่าสินค้าที่เป็นเชิงท่องเที่ยวเป็นเชิงบันเทิงอะไรพวกนี้จะเข้าขายในการที่รายได้เพิ่มขึ้นนะคะเขาจะบริโภคสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะเราก็ต้องดูภาวะเศรษฐกิจนิดนึงว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนประชาชนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมมันก็จะส่งผลต่อธุรกิจที่แบบเรากำลังจะทำอยู่ถ้าเราทำท่องเที่ยวหรือทำทางด้านสุขภาพก็เป็นแนวทางที่น่าจะดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสินค้าอีกหมวดนึงที่เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ไม่อยากจะบริโภคนะคะสินค้าเหล่านั้นก็จะเป็นสินค้าแบบพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นข้าวที่ไม่ได้แบบแปรรูปคือเป็นสินค้าพื้นฐานอะทุกวันเราก็กินแล้วก็กินข้าวเดือนนึงก็ใช้เท่าไหร่ใช่หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะอันนี้จะบอกว่ามีนักวิจัยหลายๆคนเนี่ยใช้เป็นดัชนีชี้วัดเลยนะว่าช่วงไหนที่มาม่าขายดีมาม่าขายไม่ดีจริงเหรอเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจริงถ้ามาม่าขายดีเป็นไงคะบึ้งลงนึกเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรลงนึกเพราะอะไรน้อยใช่ต้องกินมาม่าแทนชอบพูดกันช่วงจะเกือบจะสิ้นไปเดือนไปเดือนเกือบจะขาดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องพึ่งอาหารญี่ปุ่นตลอดเลยอันนี้เราพูดให้มันดูดีฟังดีนะพึ่งอาหารญี่ปุ่นดูแพงจริงๆอันนี้คือเขาทำงานวิจัยกันเลยว่าปริมาณของความต้องการคือดีมานด์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตามฤดูกาลด้วยส่วนหนึ่งทำถึงขนาดว่าเดือนหนึ่งจะกินมาม่าตอนไหนอะไรแบบเนี้ยคือเขาพยากรณ์ออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะก็เป็นงานวิจัยชิ้นเล็กๆอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเราอยากจะรู้ด้วยว่าสินค้าของเราเนี่ยขายดีตอนไหนขายไม่ดีตอนไหนแล้วก็จะวางแผนผลิตยังไงหรือสต็อกยังไงเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ได้ด้วยนะคะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้าไปอยู่กับทุกอย่างจริงค่ะนะพอมองไปไหนโอ้แต่มันก็เปลี่ยนความสุขเรามานานไหมแต่มันก็สร้างความสุขนะถ้าเรารู้หลักมันจริงๆคือมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะก็นั่นน่ะสิคะถ้าเกิดว่าเราจับแบบนี้บ้างใช่แต่แรกถ้าเราเรารู้เครื่องมือด้วยก็จะดีนะคะแต่บางคนโอเคไม่ต้องรู้เครื่องมือก็ได้แต่ว่าคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้เดี๋ยวเครื่องมือเนี่ยไปถามคนรู้ก็ได้ไปจ้างหรือว่าไปปรึกษาแบบเนี้ย
หรือบริษัทคอนซัลท์ที่เขาเก่งๆอ่ะเขามีเครื่องมือหมดเพียงแต่ว่าเราต้องตีโจทย์หรือว่าเราต้องมีโจทย์ที่ดีค่ะค่ะเราก็จะเข้าใจแล้วก็พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เราทำธุรกิจไม่เจ๊งจะขายของทั้งทีมันยากเลยเหรอคะก็ถ้าจะขายให้แล้วรวยไงแต่ถ้าทำได้ดีรวยแบบมีเหตุมีผลรวยแบบมีเหตุมีผลมีฐานะดีขึ้นไม่ใช่ว่ารวยแบบฟังดูดีเลยค่ะรวยแบบมีเหตุผลรวยแบบมีเหตุมีผลใช่อยู่ดีรวยใช่ไหมคะใช่อยู่ดีๆรวยแบบซื้อหวยนี่ไม่ควรทำไม่เคยได้เลยค่ะซื้อไหมอะเลิกหวังแล้วค่ะเคยสิค่ะมันก็ต้องซื้อกันบ้างเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเหตุมีผลใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาไปหน่อยรู้ก็รวยไปนานแล้วใช่ไหมก็เลยเลิกหวังแล้วค่ะตอนนี้มาทำธุรกิจดีกว่าใช่ค่ะก็เลยนี่ไงมาปรึกษาพี่ทั้งสองดีกว่าถ้าเกิดว่าแบบเราอยากจะมีธุรกิจในเมืองเราสักคงไม่ใหญ่ไม่โตหรอกค่ะแต่ว่าเอาที่เราชอบเราก็น่าจะมีแนวทางที่ดีในการที่จะทำให้ธุรกิจเรารุ่งเรืองไปได้เราพูดไป2ปัจจัยแล้วนะคะเหลือปัจจัยสุดท้ายคือจริงๆมันไม่ใช่สุดท้ายนะแต่ว่าเอาหลักๆเอาหลักมากมายนะคะมันมีอีกมากมายปัจจัยตัวสุดท้ายก็คือเราไม่ได้ทำธุรกิจเพียงคนเดียวนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องมีคู่แข่งใช่แล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเราเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของสินค้าชนิดอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าที่เราผลิตอยู่ทีนี้ความเกี่ยวข้องก็จะมีอยู่2แบบก็คือความเกี่ยวข้องในแง่ของการใช้ทดแทนกับใช้ประกอบใช้ประกอบไปใช้ทดแทนพอจะนึกออกไหมเอาใช้ทดแทนก่อนของที่มันใช้แทนกันลองยกตัวอย่างให้น้องฟังของที่มันใช้แทนกันได้ก็เอาของกินแล้วกันเนาะค่ะเหมือนพี่อ่ะกินชากับกาแฟแทนกันได้อ่ะประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นหมูกับไก่หมูกับไก่กินแทนกันได้คนไม่กินหมูก็ไปกินไก่ใช่ใช่อย่างเงี้ยแบบนี้คือทดแทนทดแทนกันได้ทีนี้บุ้งลองนึกต่อตามมานะคะว่าเวลาผู้บริโภคเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะบริโภคสินค้าแบบทดแทนกันอ่ะมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาต้องใช้สินค้าตัวนี้แทนตัวนี้อันนี้อาจจะถูกกว่าใช่ไหมคะเป็นปัจจัยหลักคือมันก็ให้คุณค่าและความหมายเท่าๆกันใช่แต่ว่าไอ้นี่ถูกกว่าทำไมเราจะไม่ซื้ออันที่ถูกกว่าใช่ก็จะเป็นเรื่องของราคาค่ะนะคะถ้าตัวนึงแพงก็ไปซื้ออีกตัวนึงที่ถูกกว่าเพื่อทดแทนใช่ใช่ไหมคะใช่